หลายร้อยรุ่นคนแล้วที่วันโอเคนะเอาละพอวะนึกว่าจะไม่มีอะไรให้วันนี้นะครับมีแล้วนะเนื้อหาสาระ ไปต่อปิดข่าวไปว่าลบกระดานเอ้ยเขาเลิกพูดแล้วตรงนั้นนะครับมาหาตัวมนุษย์เราดีกว่ามนุษย์เราของดีอยู่ในตัวมนุษย์ถามว่าท่านเป็นมนุษย์ไหมรู้ไหมของดีซ่อนอยู่ในตัวท่านรู้ไหมไม่ดีเอาไม่จะบอกหรือว่าไม่รู้เอาไม่จะบอกของดีๆเนี่ยท่านมีดีผมก็มีดีเมื่อมีดีก็มาแชร์กันแลกเปลี่ยนกันผ่านจอเนี่ยครับนะใช่นะผ่านจอนะเอ้าตกลงลุงจะไปยังไงต่อโอ้มาหาเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าเอาชาวเฟซว่าไงตื่นได้ยังลุงมาถึงลุงก็พ่นเลยนะไม่ฟังเสียง AM FM เหมือนกันนะเอาไปเลยดีกว่าไม่ต้องฟังเสียงเข้าไปสู่ศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเฟสโป๊ะอ๋อเสียงดังโป๊ะเลยแล้วก็ไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักสิ่งที่ถูกสร้างกับผู้สร้างโป๊ะเอ้าโอ้โหไปเลยดีกว่า ไม่ต้องฟังเสียงเข้าไปสู่ศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเฟสสวัสดีครับท่านศาสตราจารย์ดร.บุญทันดอกไทยสงฆ์ครับโอ้โหสาถือว่าให้เกียรติลุงหงอกมากเลยครับสวัสดีครับอาจารย์หงอกพีโอนิจี้ในที่สุดคือพระนิพพานทุกคนมีอยู่คนละเอียดจะเข้าใจที่นำความเป็นมาที่นำความเย็นมาใช้ได้ชั่วระยะนานจนเป็นความว่างจนมองไม่เห็นอะไรเมื่อไม่มีอะไรจะเอาอะไรนั่นแหละคือว่างนั่นแหละ สุดยอดครับขอน้อมรับครับ ครับผมเอาละผ่านเอาละต่อไปก็ดูฝั่ง YouTube ต่อโป๊ะครับผมอ่าใช่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 มาเลเซียมาเลเซียนะครับเอาใครจะถามอะไรเชิญดาวทยาใสเนาะครับเอาใครนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละตะลัน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 ตะละลันต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 ันมีอะไรถามมาเลยนะคุณโยมลุงหมดแล้วนะลุงหมดคือหมดจริงๆนะเข้าถึงมีสีแบบหมายถึงต้องใช้ปัญญาอย่างมากจึงจะหลุดพ้นใช่ไหมคะคุณดีจังเลยนะครับลองฟังใหม่ครั้งหนึ่งเข้าถึงมีสีแบบหมายถึงเข้าถึงมีสีแบบตกสละอีหรือเปล่าไอ้ตกไม่เอกหรือเปล่าโยมเข้าถึงมีสี่แบบตกสละอีแล้วมั้งนะเข้าถึงมีสี่แบบหมายถึงต้องใช้ปัญญาอย่างมากจึงจะหลุดพ้นใช่ไหมคะฟังว่าสี่แบบนะครับ
คำว่าเข้าถึงนี้มันเป็นภาษาของพุทธศาสตร์นะนั่นก็คือเข้าถึงคำว่าเข้าถึงแบบที่หนึ่งก็คือข้อที่หนึ่งมีสี่แบบถูกต้องครับสี่แบบถูกต้องเข้าถึงแบบที่หนึ่งมีชื่อเรียกว่าปัญญาวิมุตติครับนะปัญญาวิมุตตินะครับวิมุตตินะครับเข้าถึงแบบที่สองเรียกว่าเจโตวิมุตติเข้าถึงแบบที่สามเรียกว่าเป็นปัจเจกคือโดยเฉพาะนะเรียกว่าพุทธปัจเจกพุทธปัจเจกปัจเจกปัจเจกโอเคเข้าถึงที่สี่คือพระพุทธเจ้าทั้งหมดเรียกว่ามีชื่อเรียกว่าอรหันต์นะฮะอรหันต์อรหันตะอรหันต์บรรลุธรรมในรูปแบบที่ปัญญาวิมุตติอรหันต์บรรลุธรรมแบบเจโตวิมุตตินะครับอรหันต์แบบพุทธปัจเจกพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอรหันต์แบบพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นก็มี4ระดับมี4แบบ4ระดับโอเคถูกต้องครับคุณดีจังเลยนะฮะหมายความนั้นทีนี้ต้องใช้ปัญญาต้องใช้ปัญญาหรือว่าต้องรู้และเข้าใจคำว่าปัญญาฟังให้ดีนะภาษาลุงไม่ได้มันซ้อนของซ้อนกันอยู่นะครับตัวไปต้องใช้ปัญญาศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาทานศีลสมาธิภาวนาปัญญาคำว่าปัญญาเนี่ยพูดกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วโดยผ่านภาษาคำว่าปัญญานะครับเพราะฉะนั้นมันต้องรู้และเข้าใจรวมทั้งเข้าถึงจึงจะใช้คำว่าปัญญาล้วนๆเลยเรียกว่าปัญญาบริสุทธิ์หรือ pure wisdom นั่นเองไหนมาต้องเข้าใจและเข้าถึงเข้าถึงอะไรก็พระธรรมพระธรรมเนี่ยครับเข้าถึงพระธรรมโสดาสกตาอนาและระดับพระอรหันต์คือบรรลุธรรมแล้วนะพระอรหันต์ถือว่าบรรลุธรรมนะครับโสดาเข้าถึงธรรมโสดาเนี่ยเข้าถึงพระธรรม 25% สกิทาเข้าถึงพระธรรม 50% อนาเข้าถึงพระธรรม 75% อัพแปลว่าเป็นนอนนิ่งอยู่ที่นั่น 99.99% นู่นเห็นไหมลมหายใจเครื่องสุดท้ายปุ๊บพลิกไปเป็น 100% เลยนั่นคือพระอรหันต์ในฐานะที่เป็นพระอนาคามีผู้ไม่มาเกิดอีกแล้วแปลว่าผู้ไม่มาเกิดแล้วหรือว่าเป็นผู้ที่เป็นชาติสุดท้ายก็ว่าได้ลุงออกจะเรียกว่าพระอรหันต์นอนแบกกับดินนะพระอนาคามีแปลว่าขณะที่นอนแบกกับดินร่างกายมันไปช่วยใครไม่ได้แล้วนะครับถ้าไปก็คือวาระจิตวาระธรรมนั่นจะต้องไปวาระจิตวาระธรรมจะต้องไปโดยวิธีนั้นอย่างเดียวแปลว่าควบคุมลมหายใจเข้าออกเป็นเฮือกสุดท้ายนั่นเองนั่นคือภาวะของพระอนาคามีไปจากนั้นส่วนพระอรหันต์เดินดินกินเท่าแก่เนี่ยก็จะรู้ตัวมาก่อนอรหันต์เดินดินกินเท่าแก่ก็จะรู้ตัวเองของเขาเองเป็นปัจจตังโดยแท้งั้นใครก็ตามที่สามารถเข้าไปถึงในระดับปัญญาวิมุตตินั้นเป็นผู้ที่แตกฉานมีปฏิสัมภิทาสีพร้อมแตกฉานด้วยอักขระนะแตกฉานด้วยพยัญชนะอักขระกับพยัญชนะคืออันหมายความเดียวกันนั่นแหละถ้าเป็นภาษาไทยเนาะต้องแตกฉานอักขระหรือพยัญชนะกอไข่ถึงหอนฮูกนั่นแหละเห็นไหมทีนี้โมเฟลมารวมกันมีสระอยู่ตรงกลางมาปนอยู่สระอากอสระอากาอย่างนี้ถือว่าเป็นอัฏฐะคำว่ากามีความหมายแล้วกาบินกากากาอีกาเป็นตัวดำๆกับกาตักน้ำกาใส่น้ำพระสงฆ์ใช้เนี่ยกาน้ำเห็นไหมนี่เป็นลักษณะนามแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นความหมายเนี่ยมันบอกลักษณะได้บุหรี่หนึ่งมวนอย่างเงี้ยเสื้อหนึ่งตัวเงี้ยนะเสื้อสีขาวมีผ้าพันคออีกทีนึงนะ
อย่างนี้แหละนี่แหละนี่คือความหมายของมันภาษาโอเคนะภาษาไทยนี่มีทั้งอิสระมีทั้งวรรณยุกต์เป็นภาษาที่ประเสริฐเลิศกว่าภาษาใดๆนะครับไม่รู้ว่าของโลกเลยนะครับลุงเป็นคนที่พูดว่าภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์เอาไว้ให้พวกลูกไทยหลานไทยสื่อสารกันและกันภาษาไทยเป็นภาษาที่เข้าใจยากบอกให้ก็ได้เข้าใจยากครับเผอิญเป็นภาษาพ่อภาษาแม่มันก็เลยดูมันง่ายแต่ความจริงมันยากเพราะมันมีวรรณยุกต์ครับเพราะเป็นภาษาพระอรหันต์พระร่วงพระเจ้ารามคำแหงมหาราชถอยหลัง19คือพระร่วงพระสงฆ์คือพระร่วงผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่เริ่มเด็กๆแล้วนะก็เรียกบอนทูบีเกิดมาก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วหอมดำดินไงเนนน้อยกว่าลานวัดนั่นคือพระร่วงนั่นคือพระเจ้ารามคำแหงสามารถประดิษฐ์ตัวอักษรตัวนี้มาให้สื่อสารกันแต่วันนู้นถึงวันนี้ลุงหอกก็ใช้คำว่าเป็นภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์เอาไว้ให้เราชาวคณะท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอลูกหลานไทยทั้งหมดสื่อสารให้ตรงกันให้เข้าใจกันทุกวันที่มีการทะเลาะกันมันเข้าใจด้วยภาษาไทยแท้ๆมันเข้าใจยากโอเคไหมครับดึงทะเลาะกันผู้ใหญ่พูดกับเด็กเด็กก็ไม่รู้เรื่องเด็กผู้ใหญ่ก็ไม่รู้เรื่องต่างคนไม่รู้เรื่องสุดแล้วก็ตีกันลุงไม่ไปตีกับใครนะที่ว่าลุงเล่าให้ฟังตรงนี้ก็พอแล้วมั้งพี่นะครับพอแล้วนะครับคุณดีจังเลยนะฮะผมอธิบายความให้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าที่บอกว่าไม้นะเมื่อกี้นี่หมายถึง4แบบโอเคนะ4ลักษณะ4คุณสมบัตินะครับก็มีอยู่แค่นี้นอกนั้นก็เป็นรายละเอียดอีกทีนึงนะเอาตอบแค่ตรงคำถามพอที่จะเข้าใจกันได้ในวันนี้ในนาทีนั้นนะโอเคไว้แล้วก็ลบไปสักหน่อยนึง ลุงก็ไปเรื่อยๆนะครับหมายถึงได้พลังงานแล้วเอาพลังงานมาใช้ได้ตัวเราเองรู้ความหมายรู้ความเข้าใจใช่ไหมครับถูกต้องครับก็เข้าถึงพลังงานตอนนี้เอามาใช้ได้นั่นเองครับก็พลังงานที่บริสุทธิ์นี่แหละนะครับนั่นดีนะลุงยังมีหลังพิงฝาให้พิงอยู่พอเราพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บจะอ้างถึงพระอรหันต์สี่ระดับทันทีเลยนะครับอ้างถึงพระองค์ทันทีเลยดีลุงมีตรงนี้คงไม่มีใครย้อนแย้งมั้งที่พูดเมื่อกี้เนี่ยครับใช่เลยครับหมายถึงได้รับพลังงานพนักงานที่บริสุทธิ์นี่แหละพี่เงี้ยโอเคไหมนะ